ไม่ลืมเธอเพราะด้วยเหตุใดใจฉันยังพร่ำเพ้อเฝ้าละเมอไม่ลืมแม้วันคืนเดือนผ่านใจฉันยังรำพึงถึงเธอสิ่งที่เคยสัมผัสยังจำยึดมั่นตราตรึงยังฝังอยู่กลางใจรู้เธอนั้นมีเจ้าของมองฉันได้แต่มองฉันมองได้แต่มองถึงจะอย่างไรเราก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ยังดีเสียกว่าใจฉันต้องมาลายเพราะตรมอยู่ประทมคงคือเก็บเอาความหวานชื่นจนเจือความรักแก่ดวงใจรักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจทำไมถึงคงอยู่จิตใฝ่ฝันถึงเธอไม่ลืมเสียทีเต็มไปด้วยความรักเธอรู้ใจฉันมันก็รู้ยังฝืนสู้ความจริงใจฉันทำไม่รู้เบื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอตัวฉันต้องยินยอมแพ้พ่ายปล่อยใจฝันใฝ่รักเธอไม่นานเต็มใจใจฉันพ่ายใจเธอก่อนจะต้อง
ถอยระยะทางไกลเท่าไรก็ไม่อาจขวางทางของหัวใจต่อยฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงเป็นเพียงพอรักคงยังไม่มากพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอนั้นไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจในที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเจอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฟ้าหรือดินถูกขวางรักเราคงไม่ผ่านไปใจและกายแค่ไหนก็คงจะใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้ความรักที่มีให้เธอมันมากกว่าดาวที่มันอยู่บนฟ้าไม่อยากทำให้เธอนั้นเสียใจกับการอะไรที่มันร้ายๆ baby ฉันยังคงรอเธออยู่ baby I just wanna be with you forever ไม่อยากทำให้เธอหวั่นไหวฉันจะกอดเธอเอาไว้แอบอิงแนบชิดหัวใจแค่มีแค่เธอกับฉันเรื่องร้ายไม่มีความหมายชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเธอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานฟ้าและดินจะคว้าเราต้องข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่2022แล้วเดี๋ยวก็เล่นซองเวทีเพลงเพราะครับผมสวัสดีครับ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 ว้าวต้องบอกว่าว้าวจริงๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นการมารวมตัวกันแบบโอ้โหมีลิเกมีโอ้มีแรปมีลิเกมีหลากหลายให้ได้สัมผัสกันนะครับผมพูดกับชาวเดอะสตาร์ก่อนละกันเป็นไงชีวิตชาวเดอะสตาร์ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากรายการจบลงฮะก็มางานวันนี้ก็ดูตัวเล็กนิดเดียวเองครับตอนนี้เราออกจากบ้านเราเจอกับดาราศิลปินนักแสดงพี่ๆเยอะมากแล้วทุกคนดูพร้อมมากครับผมเราก็ต้องทำตัวพัฒนาตัวเองให้มันออกมาเยอะๆออกมาเจอคนอื่นแล้วใช่ใช่ครับตื่นเต้นมากเจอคนอื่นเยอะๆเป็นงานแรกครับที่น้องได้เจอดาราเยอะขนาดนี้นะทำตัวไม่ถูกเลยว่าจะหล่อหรือจะเอ๊ะหรือจะตัวเล็กหรือจะตัวใหญ่อะไรยังไงดีแซมล่ะคะเป็นไงคะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากครับเมื่อกี้มือเย็นมากรู้สึกดีใจมากครับเป็นอีกหนึ่งงานแบบงานปรากฏการณ์ใหญ่เลยที่แบบมาร่วมก็เลยดีใจมากครับค่ะจริงๆแล้วความตื่นเต้นนี้ต้องปรึกษารุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่มีความเจนเวทีอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่แอคคะจริงๆแล้วทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมชาวเดอะสตาร์ถามหน่อยจะมีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างหลังจากการแข่งขันจบลงแล้วเร็วๆนี้แน่นอนครับผมพวกเราทั้ง3คนก็จะมีซิงเกิลกันเนาะตอนนี้ก็
คิวผมก่อนคิวต่อ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 คิวกันไปแชมป์ก่อนครับไม่แชมป์ครับคิวให้พี่ใหญ่คนแรกก่อนผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการพูดคุยแล้วครับผมก็อีกไม่นานแน่นอนครับได้ชมแน่นอนน้องๆก็จะมีตามๆกันมาแน่นอนครับตามตูดกันไปแน่นอนมีอะไรให้ติดตามแน่นอนครับตามติดก็กันน้องอย่าให้ถึงตามตูดเลยฮะตามติดแล้วกันนะทั้งฝั่งโกลเด้นซองตอนนี้ไม่ใช่แค่ว่าจบการแข่งขันแล้วจบเลยต่างคนต่างมีผลงานต่อยอดไปด้วยเช่นเดียวกันอ้าวมีผลงานอะไรกันบ้างแนะนำเลยฮะเริ่มจากหนูก่อนก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวนะวันนี้ก็จะมีมาด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นสิ่งแรกในชีวิตที่ผิงได้เริ่มทำเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นการแสดงค่ะเป็นงานแสดงใช่เดี๋ยวจะมีด้วยก็ฝากด้วยนะคะดีใจมากๆแล้วก็ตั้งแต่จบรายการไปก็ไม่ได้เก่งกับการตื่นเต้นหายตื่นเต้นเลยค่ะเมื่อกี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่แอ๊กว่ะพี่แอ๊กค่ะครับผมก็นอกจากร้องเพลงนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาเป็นนักแสดงนะครับผมแล้วผมก็ได้โอกาสนะครับได้ร่วมแสดงละครจากทางช่องวันนะครับก็คงจะรับชมกันในปีนี้แน่นอนครับครับผมโต้มีให้ชมกันไปแล้วครับผมกับละครเรื่องซีไลโซที่เพิ่งจบไปปีที่ผ่านมาสำหรับปีนี้ก็มีโอกาสดีได้แสดงเรื่องคู่พระคู่นางด้วยก็เป็นลิเกเลยก็เข้าทางอยู่อ๋อเหรออย่างนี้เลยเราไม่ควรจะวาดลีลาให้โตโต้ดูเออใช่เออมีสิทธิ์อะไรวะเนี่ยได้มีความแบบว่าเป็นลิเกใช่เป็นลิเกเลยโอ้ยอดเยี่ยมทำไปขอบคุณครับสนับสนุนเพราะว่าเขารักลิเกอยู่แล้วเขารักลิเกอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างมีผลงานอะไรบ้างก็ภูมินะครับก็จริงๆมีผลงานการแสดงกับพิงพิงนี่แหละครับในเรื่องเดียวกันจริงๆเราบอกได้เลยนะว่ามันคือเรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนะครับผมแล้วก็ผมมีอีกเรื่องนึงก็คือดวงใจจอมกระบี่ด้วยครับไปนะครับค่ะก็ของพลอยก็ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งออกไปก็คือเพลงประกอบละครเรื่องฟ้าเพียงดินค่ะชื่อเพลงว่าคนเดิมใช่ไหมค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงการโปรโมทรายการ The Golden Song ซีซั่นที่5ค่ะชิงถ้วยพระราชทานยังไงช่วยติดตามด้วยนะคะเออจริงๆนะติดตามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะกับ Golden Song เวทีเพลงพลอยนะค่ะปีนี้ชิงถ้วยพระราชทานออกอากาศไปแล้ว1ตอนนะฮะเรตติ้งกรุงเทพฮะฟังดีๆฮะ 4.59 โอ้คุณพระปรบมือดังๆด้วยถือว่าเป็นรายการที่กระแสตอบรับดีที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่คือแบบไปบ้านไหนคือทุกคนเปิดถูกต้องเลยแล้วดูซ้ำด้วยนะคะเป็นรายการที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวและทุกเพศทุกวัยนะฮะนั่นหมายความว่าท่านผู้สนับสนุนรายการอยากจะสนับสนุนตอนนี้ยังทันนะคะยังถ่ายทำอยู่นะคะเรียนเชิญค่ะการแข่งขันยังไม่จบครับยังเข้าได้เรื่อยๆครับผมวันนี้นะขอบคุณนะบรรดา8ท่านนะจาก2รายการ5 The Star และ Golden Song เวทีเพลงพอครับขอบคุณครับ